ที่เวลา5โมงเย็น30นาทีภารกิจของเรา NC Team Service ที่บ้านของพี่อิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Mission Complete วันนี้เรามาทำการสลับที่ตู้ปลานะครับย้ายตู้ปลาภายในบ้านตู้ปลาใบนี้เดิมทีอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้เราย้ายข้ามฝั่งมาระยะประมาณสัก 3-4 เมตรนะครับแล้วก็ตั้งระดับใหม่จากนั้นทำระบบ Overflow แบบ Full Service ชนิดกองข้างนะครับซึ่งมีทั้งOverflow ซึ่งเป็นตัวเอกของเรานะครับ Overflow เราใช้ที่ท่อ1นิ้วแล้วก็วาล์วล้างกองนะครับ6หุ่นตัวใหญ่เลยแล้วก็นี่คือวาล์วลดน้ำนะครับซ่อนด้านหลังสวยงามเรียบร้อยนะฮะน้ำดีน้ำทิ้งทำไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของน้ำทิ้งงานนี้พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่า Overflow พอทิ้งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บทุกน้ำทิ้งไม่ว่าจะเป็นน้ำทิ้งจาก Overflow น้ำทิ้งจากวาล์วลดน้ำนะครับแล้วก็น้ำทิ้งจากวาล์วล้างกองจะถูกเอาไปรดน้ำต้นไม้ด้านหลังนะครับตามที่ NC ให้ดูในวิดีโอคลิปแรกนี่ด้านหลังนะครับฝีมือเขียวทำไว้เรียบร้อยเลยต้าเอ๋นะครับด้านหลังรดน้ำต้นไม้นะครับไม่เสียน้ำนะฮะแนวท่อน้ำดีต่างๆนะครับก็ผ่านเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้วตัวนี้ใช้ตัวใหญ่6คูณ35นะครับมีชุดไทมเมอร์เรียบร้อยนะครับปั๊มลมใช้ยังเป็นพระเอกของเรา CP60 นะครับแต่รอบนี้ไม่ต้องจ่ายไปที่กองล่างนะครับเพราะว่าเป็นกองข้างเราจ่ายมาที่เฉพาะแอร์บาร์เท่านั้นแท่งเดียวนะครับ80เซนเรียบร้อยสวยงามตรงนี้ถูกใจมากๆนะครับสติ๊กเกอร์เดิมทีเนี่ยฝั่งนี้ติดแต่ว่าพอเวลาพี่อิดตั้งตำแหน่งใหม่แล้วเนี่ยก็อยากที่จะเห็นปลารอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เราก็เลยเปิดให้ดูนะครับส่วนด้านซ้ายเดิมทีไม่มีนะครับเราติดให้ใหม่นะครับวันนี้มีงานเพิ่มหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทำสีขาเพราะว่าชุดตู้ใบนี้พี่อิดบอกว่าใช้มา10ปีแล้วเอ้ยนกมีน้ำหยดนิดนึงดูตรงนั่งจากไหนใช้มา10ปีแล้วนะครับก็อยากจะรีโนเวทนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้ทำสีขาพ่นสีขาเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับฝาตะแกรงทำใหม่เฮ้นะครับด้านหลังเป็นฝาอะคริลิกนะครับแต่ว่ากลัวจะอังร้อนมากเกินไปก็เลยสั่งทำฮะก็เลยสั่งทำฝาตะแกรงให้นะครับแล้วฝาตะแกรงเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำงานอาชีพนะครับก็ไม่ต้องการที่จะให้ปลาเล็กเนี่ยปลาไซส์ 8-9 นิ้วทะลุตะแกรงตัวกิฟต์ช็อปออกมาได้ก็เลยบอกให้พี่อิดรบกวนนิดนึงครับไหนๆก็เอามาแล้วซื้อหลังพึ่งมานะครับเราผูกเคเบิลไทให้ทำให้ปกป้องนะครับลดโอกาสการกระโดดออกจากไอตัวตะแกรงกิฟต์ช็อปนี้นะครับคราวนี้มาถึงพระเอกของเราดีกว่านี่พระเอกของเราเป็นซูเปอร์ไฮแบ็กนะครับขนาดประมาณ8นิ้วตัวนี้หน้าตาเหมือนทองมาเลเลย NC ได้มาจากร้านชาติจตุจักรนะครับร้านพิชาตินะนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งเมดเป็นเพื่อนนะครับมีอินซิเนตลายหางตรงตัวนี้7นิ้วนะครับมีปลานกแก้ว8ตัวนะครับแบ่งออกเป็นเลิฟเลิฟก็คือหัวใจ4ตัวแล้วก็เป็นหางอีก4ตัวนะครับจากนั้นมีหมูอินโดอีก1โหลนะครับครบตอนนี้ครับนับแล้วครบ12ตัวแอลเผือกอีก2ตัวนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าพี่อิดบอกว่าคุณแนนที่เพิ่งจะเสียปลาไปประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ลืมบอกไปอันนี้ไฮไลท์เลยเดิมทีพี่อิดมีวัสดุกองไม่เต็มพื้นที่นะครับอันนี้พี่อิดอยู่กับเรามาหลายปีแล้วทักใหม่ทีเอ็นซียังจำได้นะครับแล้วก็เห็นว่าวัสดุกองเนี่ยไม่เต็มพื้นที่วันนี้จัดให้แบบเต็มๆเลยนะครับมีทั้งสายกรองสายดักนะครับครบถ้วนนะน้ำไม่ใสรอบนี้ให้เคหัวนุกเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราเต็มที่นะครับ 5:30 นแล้วขออนุญาตแวะไปดูงานทีมตีนิดนึงนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับขอบคุณพี่อิดนะครับฟังคํา NC ไว้อีกสักทีนึงเราไม่ขาดกันนะครับมีอะไรบอกได้เลยอย่าให้ผมรู้เป็นคนสุดท้ายนะครับเราจะได้ร่วมกันช่วยแก้ปัญหานะครับเราถือว่าเราเลือกลูกค้านะครับและลูกค้าที่เราเลือกแล้วเราเต็มที่ไม่มีการขัดใจใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตะเอ๋